เกิดเหตุสลดหดหู่คุณผมอ่านแล้วผมยังรู้สึกว่าผมหดหู่เลยเขาบอกว่าลูกสาวนั่งเฝ้าศพแม่เสียชีวิตปริศนาเป็นภาพที่สลดหดหู่มากๆคุณเมื่อมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่ในห้องเช่านะย่านบางฉลองสมุทรปราการเนี่ยมีแม่คนหนึ่งและมีลูก2คนคุณแต่คุณแม่เนี่ยเสียชีวิตปริศนาลูกสาวเล่าว่าคุณแม่เนี่ยมีอาชีพรับจ้างนวดแผนโบราณตามบ้านก่อนป่วยแม่มีอาการไข้ไอ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแม่มีไข้อ่อนเพลียไอมากขึ้นจนกระทั่งเสียชีวิตเช้าเนี่ยชาวบ้านไปเจอเด็กๆที่นั่งเฝ้าศพแม่โดยเด็กๆทั้งสองเนี่ยบอกว่าแม่สั่งเสียไว้ว่าหากแม่ตายเนี่ยให้หนู2คนเนี่ยลูกไปอยู่บ้านเด็กกำพร้านะชาวบ้านสงสารเด็กๆทั้งสองจึงพาออกมาข้างนอกและเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบยังไม่ยืนยันนะการเสียชีวิตเนี่ยติดเชื้อจากโควิด-19หรือไม่แต่ตรงนี้อาการมันก็พอบอกได้อยู่แล้วและถามจริงๆถ้าเขาเนี่ยมีการตรวจโควิด-19อย่างทั่วถึงเนี่ยเขาจะต้องได้รู้ว่าเขาเนี่ยติดโควิดหรือไม่ติดแต่ถ้าเขาติดเนี่ยเขาก็ยังได้รับการรักษาแบบโควิด-19แบบคนติดเชื้อแล้วคนอีกหลายๆคนก็ไม่รู้ไงว่าจะติดหรือไม่ติดเพราะอะไรเพราะมันตรวจไม่ได้มันจะตรวจทีนึงมันต้องรอ 2-3 วันมันจะต้องไปรอบัตรคิว3-4มันจะต้องไปรับบัตร 2-3 วันล่วงหน้ามันจะต้องลงทะเบียนแอปมันอะไรกันเนี่ยแล้วทำไมมันไม่ตรวจให้ทั่วถึงขอคำตอบแค่นี้อยากรู้ว่าเพราะอะไรคือจะต้องเจอเรื่องหดหู่อย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วถามว่าเด็กๆ เนี่ยก็ผิดอะไรที่ก็ต้องสูญเสียคุณแม่ไปอาชีพอีกอาชีพนึงที่น่าสงสารที่สุดก็คือหมอนวดแผนโบราณเนี่ยคุณก็ปิดมาแล้วกี่เดือนก็ไม่มีรายรับรายได้อะบางคนเนี่ยอาศัยอะไรได้กินเป็นรายวันก็ปิดเปิดไม่ได้ก็เข้าใจสถานการณ์ว่ามันเปิดไม่ได้แล้วถามว่าการเยียวยามีอะไรให้บ้างไหมโบเบ๋ณวันนี้มันยังไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ผมเอามาเล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมหดหู่มากแม่มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรการตรวจเชิงลุกเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่มันไม่ทั่วถึงแล้วคุณทำไมคุณไม่ทำทำไมคุณไม่ขยายคุณต้องขยายโดยเร่งด่วนที่สุดเมื่อตรวจเอจิเจนเทสแล้วเนี่ยคุณต้องรับรองให้เขาพอๆกับการตรวจ PCR หรือจะต้องไปศูนย์พักคอยทำอะไรก็ได้อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นบ่อยๆได้ไหมคือมันหดหู่กูไม่รู้กูจะใส่อารมณ์อะไรแล้วเนี่ยคือวันๆจะทำอะไรบ้างได้แต่แถลงโลกสวยงามนี่เอาอีกแล้วจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนดูสภาพได้ง่อยเปี้ยเสียขาขนาดนี้จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนวัคซีนยังสู้ลาวเขาไม่ได้เลยยังจะขอเป็นศูนย์กลางของอาเซียนถ้าเขามีที่ตรวจเนี่ยไม่ต้องไปรอคิวเนี่ยจบแล้วป่านนี้เขาได้รับการรักษาแล้วถ้าเขาติดโควิด-19จริงเนี่ยวัคซีนดีๆก็เหมือนกันถ้าคุณมีวัคซีนดีคุณหมอไม่ต้องติดเชื้อไม่ต้องไปกักตัวหมอก็พอบุคลากรก็พอในการรักษาไม่รู้จะพูดอะไรละอึดอัดมากๆเลยขอบคุณครับ